สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ประจำค่ำคืนวันพุธที่29พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กาลาตาสลายก็เสมอกับแมนยูไนเต็ดไป 3-3 กาลาได้ประตูจากฮากิมซีเย็กเหมา2อีก1ลูกมาจากเคเลมอาเทอร์โคกรูส่วนแมนยูได้จากกานาโชบรูโน่แล้วก็สกอตแมคโทมิเน่บาเยิร์นก็เสมอกับโคเปเกนไป 0-0 เซบียาแพ้กับ PSV ไป 2-3 PSV ได้ประตูจากไซเบรี่เนมันยากูเดลของเจ้าบ้านทำเข้าประตูเลยครับอีกหนึ่งลูกมาจากเปปี้ส่วนเจ้าบ้านได้ประตูจากเซเกโอลามอนแล้วก็ยูเซฟเอเนสทรีอาร์เซนอลครับระเบิดฟอร์มถล่มลองไป 6-0 ได้ประตูจากไคฮาร์เวิร์ดกาเบรียลเชซูสบูกโยซาก้ากาเบรียลมาร์ติเนลลี่มาร์ตินโอเดกาดแล้วก็จอร์จินโยเรอัลมาดริดครับเอาชนะนาโปลีไป 4-2 ได้ประตูจากโรดิโกจูดเบริงแฮมนิโกพาสแล้วก็โฮเซลูส่วนทีมเยือนได้ประตูจากเจโอวานนี่ซิเมโอเน่แล้วก็แซมโบอากิซซาบราก้าเสมอกับอูเนียนเบอร์ลินไป 1-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนได้ไปก่อนจากโรบินโกเซนก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากอาวาโลยาโลเบนฟิก้าก็เสมอกับอินเตอร์มิลานไป 3-3 ครับเจ้าบ้านได้จากเจ้ามาริโอครับซัดแฮตทริกครับส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาโกอานาโตวิชดาวิเดฟรัตเตซี่แล้วก็อเล็กซิสซานเชสส่วนแล้วซาเซดัดก็เสมอกับซาลซ์บวร์กไป 0-0ไปดูตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม A ครับอันดับ1จ่าฝูงบาเยิร์นมิวนิกเก็บไป13คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน 100% อันดับ2และก็3เป็นโคเปนเฮเกนกับกาลาตาสลายมีทีมละ5คะแนนอันดับ4แมนยูไนเต็ด B4 ก็ไปลุ้นกันครับในนัดสุดท้ายว่าใครจะได้ไปถ้วยไหนกลุ่ม B อันดับ1อาร์เซนอลเก็บไป12คะแนนอันดับ2 PSV มี8อันดับ3ลองมี5อันดับ4เซบีย่ามี2กลุ่มนี้อาร์เซนอลก็เข้ารอบแน่นอน 100%กลุ่ม C อันดับ1เรอัลมาดริดเก็บไป15คะแนนเต็มเลยผ่านเข้าสู่ในฐานะแชมป์กลุ่มนะฮะอันดับ2นาโปลีมี7คะแนนอันดับ3บราก้ามี4แล้วก็บวยเป็นอูเนียนเบอร์ลินมี2คะแนนกลุ่ม D อันดับ1แล้วก็2เป็นแล้วโซเซดาดกับอินเตอร์มิลานครับกอดคอกันเข้ารอบด้วยทีมละ11คะแนนอันดับ3ซาลซ์บวร์กมี4อันดับ4เบนฟิก้ามี1ในขณะที่ดาวซานัวล่าสุดยังคงเป็นโมลต้าฮอยลุนฮาแลนด์ที่ซัดไปคนละ5ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับคือวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่13ธันวาคมก็จะมีโคเปนเฮเกนเปิดบ้านเจอกาลาตาสลายแมนยูพบบาเยิร์นลองเจอกับทางเซบียา PSV พบอาร์เซนอลนาโปลีเจอบราก้าอูเนียนเบอร์ลินพบกับเรอัลมาดริดซาลซ์บวร์กเปิดบ้านเจอเบนฟิก้าแล้วก็อินเตอร์เจอแล้วโซซิดาดคือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่14ธันวาคมก็จะมีแอตแลนติกเจอกับลาซิโอเซลติกพบกับเฟเยนูร์ดอทมุนเจอปารีสแซงต์แชร์แมงนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเอซิมิลานเซเวนาสเวดาพบกับแมนซิตี้ไลฟ์ซิกเจอยังบอยปอร์โตเปิดบ้านพบกับแชคเตอร์โดเนตแล้วก็อันเทิร์ปพบบาร์เซโลนา